เบคอนชีสโรเมนูอาหารเช้าทำง่ายใช้แค่กระทะใบเดียวก็ทำได้ใครอยากกินมาทำกันเลยมาเริ่มเตรียมส่วนผสมกันก่อนนะคะเริ่มจากนำขนมปังแซนวิชมารี Marie, ให้แบนวันนี้พาใช้ขนมปังโฮลวีตของฟาร์มเฮาส์ถุงสีเขียวนะคะเมื่อรีดขนมปังจนแบนเสร็จแล้ววางชีสแผ่นลงไปแล้วม้วนให้แน่นค่ะเสร็จแล้วนำมาห่อด้วยเบคอน วางขนมปังลงบนเบคอนแล้วม้วนห่อแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วกัดด้วยไม้จิ้มฟันทำไปเรื่อยๆจนครบจากนั้นตั้งกระทะเปิดไฟอ่อนแล้วก็วางเบคอนชีสโรลงไปค่ะใช้แป้งจุ่มเนยสดละลายทาชโลมให้ทั่วๆแบบนี้เลยนะจากนั้นก็พลิกกลับด้านไปมาจนเบคอนเริ่มเกรียมแบบนี้เลยนะคะ เมื่อเบคอนเริ่มเกรียมชิสจะเริ่มเยิ้ยมออกมาเสร็จแล้วตักใส่จานอย่าลืมถอดไม้จิ้มฟันออกด้วยนะเสร็จแล้วง่ายมากๆเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะใครชอบแบบเสียบไม้ให้ตัดเป็นสามท่อนเสร็จแล้วใช้ไม้เสียบนะคะก็จะได้แบบนี้เลยน่ากินมากๆหรือทำเสร็จแล้วจะกินเลยก็อร่อยไม่แพ้กันค่ะวันนี้ขอตัวไปทานก่อนไว้พบกันใหม่เมนูหน้าบ๊ายบายจ้า